วิเคราะห์ข่าวรอบด้านเจาะลึกเข้มข้นทุกประเด็นกับ3กูรูรู้ข่าวสุทธิชัยหยุ่นวีระธีรพัฒน์และวิสุทธ์คมวัชรพงศ์ในรายการคุยให้คิดสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่คุยให้คิดนะครับพบกันวันศุกร์ที่6กันยายน2567นะครับทางไทย PBS ช่องทางออนไลน์ทุกช่องทางฟังทางพอดแคสต์นะครับและส่งความเห็นไม่ได้ที่ LINE แอดของไทย PBS นะครับกับ3คนข่าวตั้งวงคุยกันวันนี้ได้ครม.ชุดใหม่แล้วนะครับงบประมาณปี68ก็ผ่านสภาไปแล้วส่วนรัฐบาลจะผ่านในสายตาประชาชนหรือไม่ให้เวลาและการทํางานเป็นเครื่องพิสูจน์นะครับวันนี้ผมพิสูจน์อาจารย์วีระอยู่ด้วยกันนะครับอีกหนึ่งคนหายไปไหนอาจารย์วีระอ๋อไม่หรอกเป็นปกติหนีเหรอไม่ได้หนีแกมีธุระนะครับทักทายคุณสุทธิชัยก่อนไหมครับคุณสุทธิชัยครับสวัสดีครับสุทธิชัยครับสวัสดี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 ครับขออนุญาตหลบมาทางเพื่อนบ้านหน่อยครับมานัดประชุมกับพวกบรรณาธิการสื่อเอเชียครบ25ปีที่ตั้ง Asia News Network เครือข่ายข่าวแห่งเอเชียครับตั้งแต่ยุคหนังสือพิมพ์มาถึงยุคดิจิทัลก็เลยพูดคุยกันก็ซักถามกันหลายเรื่องถามมาดูมาตุ้มเลยครับคุณวีระถามเลยครับว่าเออก็เนี่ยเป็นไงนายกใหม่รัฐบาลใหม่ผมระวังมากนะคุณวิสุทธิ์ผมเนี่ยให้ข้อมูลเฉพาะตัวเลขนายกเราอายุ37 38คณะรัฐ38แล้วผมให้น้อยเป็น1อ่ะใช่มั้ยทําให้นายกรัฐมนตรีที่อายุน้อยที่สุดในประวัติศาสตร์และมีรัฐมนตรีหญิงทั้ง8คนเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ถามต่อจากนั้นผมไม่บอกว่าคืออะไรบอกว่าให้ไปศึกษาอ่านเอาเองนะแต่ว่าผมก็ยืนยันอย่างเดียวว่าตอนนี้สถาบันครอบครัวในประเทศไทยเข้มแข็งมาก แค่นั้นเองแค่นั้นเองแต่ผมก็รู้จักอะไรรู้จักอะไรคุณวิชัยเก็บที่นอนยังเก็บแล้วเก็บแล้วเก็บที่นอนแล้วอาจารย์วีระแกสองเม็ดนะเก็บที่นอนยังดูไม่ค่อยเรียบร้อยนะไม่โอเคผมเป็นหัวอาจารย์วีระมากกว่าแกไปสองเม็ดประมาณทุกเม็ดเมื่อคืนเนี่ยทำงานจนนาทีสุดท้ายได้หลับได้นอนหรือเปล่าอาจารย์คุณพิสุทธิ์ถามผมนะว่าเดี๋ยวนี้อาจารย์วีระมาเนี่ยแกทำงานจนเม็ดสุดท้ายเลยจริงๆใช่ใช่แล้วก็สร้างข่าวเป็นเรียกว่าคลื่นกระทบไปหมดเลยนะเนี่ยรุนแรงหนักหน่วงมากเลยนะคุณวิสุทธ์ว่าไงวันนี้เราจะไม่จริงอาจารย์มีอะไรไม่จริงคุณชัยไม่จริงเหรอมันเหมือนกับลมพัดผ่านหน้าไปเอ้ยไม่ใช่แล้วก็ไปก็ดูสิมันพัดแรงอ่ะไม่ใช่ครับพายุหมุนไม่เดี๋ยวทีละเรื่องไอ้หมุนไม่หมุนค่อยว่ากันแต่ว่าคือถ้าเราดูของจริงอ่ะว่าตอนที่เขาลงมติครับผู้มารายจ่ายปี2568วาระที่3ครับซึ่งเป็นบทสรุปครับมีคนมาประชุมทั้งหมด469คน469เห็นด้วย309 309ไม่เห็นด้วย155ครับงดออกเสียง1งดออกเสียง1เอ้ยไม่งดออกเสียง4นะฮะแล้วก็ไม่ลงคะแนน1ก็เนี่ยคุณจะพูดให้ปากฉีกถึงหูมันก็ต้องลงมติอย่างนี้เพราะมันเป็นระบบเสียงข้างมากใช่อาจารย์พูดในสภาไงผมก็บอกที่เป็นระบบเนี้ยนะผมพูดออกไปเนี่ยนะครับดีชั่วอะไรเรื่องนึงครับถูกไม่ถูกเรื่องนึงครับแต่เวลาลงมติมันก็ต้องลงมติตามกรรมธิการเสียงข้างมากครับเพราะสสเขาจะอยู่ในส่วนของกรรมธิการเสียงข้างมากอันนี้เป็นระบบแบบนี้ใช่ใช่ใช่แต่ว่าสิ่งที่อาจารย์พูดเนี่ยมันมีเสียงข้างนอกสภาไงที่เห็นด้วยอันนี้ไม่สามารถโหวตได้นะก็ใช่ไงก็ใช่ไงก็จะคือเราต้องแยกนะว่าเรื่องในสภาเขาใช้คะแนนส.ส.คนโหวต500คนจะมากี่คนไม่รู้แล้วจะเป็นกลุ่มไหนอะไรก็ตามทีเนี่ยแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อคืนเนี่ยมันชัดเจนอย่างว่าคะแนนของรัฐบาลจริงๆอ่ะ309พึ่งพาอาศัยได้เนี่ย309นะฮะฝ่ายค้านเนี่ยพึ่งพาอาศัยได้ก็155แค่นี้แหละเนี่ยคือเสียงข้างมากเสียงข้างน้อยก็ว่ากันอย่างนี้แล้วที่เพราะฉะนั้นเนี่ยต้องคุณชัยต้องไปบอกฝากบอกเพื่อนคุณชัยด้วยครับว่ารัฐบาลนี้มีเสถียรภาพมาก
อย่างยิ่งอย่างยิ่งเลยด้วยคะแนนเสียงอย่างเงี้ย309ต่อ155แล้วที่สำคัญบอกเขาไปด้วยว่ายังไม่ทันจะเข้ามาปฏิบัติหน้าที่เนี่ยหุ้นขึ้นไปแล้ว80จุดโอ้โหเมื่อวานนี่ทะลุ 1,400 ครับวันนี้ทะลุอีกเท่าไหร่ผมไม่รู้นะตอนปิดตอนเย็นๆน่ะเสียงตอบรับดีเหรอกับรัฐบาลชุดนี้ไม่รู้อ่ะไงครับไม่รู้อ่ะแต่ว่าอย่างนี้มีคนที่เขาตามข่าวหุ้นจากที่ประเทศเพื่อนบ้านน่ะเขาบอกหุ้นขึ้นเขาก็ตามหุ้นขึ้นนะแต่เขาบอกว่าคุณต้องดูนะคุณสุทธิชัยว่าหุ้นตัวไหนที่ขึ้นนี่เขาวิเคราะห์ลึกกว่านั้นนะว่าหุ้นของธุรกิจอันใดที่เชื่อว่ารัฐบาลมาแล้วจะได้ประโยชน์ไม่ขึ้นเป็นแผงเหรอขึ้นเป็นแผงไม่ใช่เฉพาะตัวไม่ใช่ขึ้น SC Asset ซึ่งท่านนายกถือหุ้นอยู่อะไรเงี้ยนะไม่ใช่ไม่ใช่นะหรือไม่ใช่คนที่ไปวันที่22อ่ะที่ไปห้อมล้อมน่ะไม่ใช่หุ้นในพวกนั้นเป็นหุ้นทั่วๆไปอย่างปตท.เงี้ยขึ้นแต่คือมันเกิดเรื่อง2เรื่องคุณวิชัยไหนผมยังไม่ย้อนนะโอเคเอาเป็นว่าเมื่อพร่ำหยั่นงบประมาณรายจ่ายปี2568ผ่านนะรัฐบาลเนี่ยมี2เรื่องที่ต้องที่จะทำและเกิดผลครับเรื่องที่1ก็คือเรื่องโครงการดิจิตอลวอลเล็ตซึ่งแปลงโฉมเป็นโครงการแจกเงินสดครับเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังว่าจะคุยต่อว่าสดจริงเปล่าผมจะเล่าให้ฟังนะอันที่2ก็คือว่าหลังจากรัฐบาลเข้าปฏิบัติหน้าที่ในวันที่17ประมาณในวันก่อนรัฐบาลก่อนครม.ด้วยก่อนประชุมครม.ครั้งแรกวันที่17กันยาผมเข้าใจว่ามันมีกองทุนวายุภาค1เนี่ยมาเสนอขายหน่วยลงทุนให้กับประชาชนแล้วก็สถาบันการลงทุนวงเงิน 150,000 ล้านบาทครับไอ้เงินก้อนนี้มันจะเป็นเงินที่เอาไปซื้อหุ้นในตลาดหลักทรัพย์คราวนี้ยังไม่ทันจะซื้อเลยอ่ะไอ้คนที่มันขายล่วงหน้าช็อตเชิดไปมันก็กลัวเดี๋ยวมันมีเงินก้อนใหม่มาเป็นแสนแสนล้านจะมาซื้อไอ้ที่มันเคยขายแล้วก็กะว่าจะลงลูกค้าไปช้อนแล้วมันต้องกลับไปซื้อตอนนี้มันก็เลยคือก่อนที่แกจะเข้ามาคุณสุทธิชัยแกได้เปรียบคนอื่นคุณเศรษฐาเนี่ยทำจนปีหนึ่งน่ะทำให้ตายดัชนีก็ยังไม่เคยถึง 1,400 เพราะเข้ามาเนี่ย 1,360 ร่วงไปอยู่ 1,260 อ่ะไม่ไปไหนแล้วจนนิ่งๆมาเกือบจนแกไปเนี่ยยัง 1,300 ไม่ไปไหนไม่อยู่ช่วง2อาทิตย์ไม่ขึ้นไม่ลงเลยอ่ะโอ้นี่เขาเรียกว่ามาพร้อมกับอะไรนี่ผู้ชายสำนวนมาพร้อมดวงความดวงไม่รู้ว่ามีดวงขึ้นดวงลงใช่ไหมเดี๋ยวที่ทีละอันนี่ผมเป็นถ้าผมเป็นคุณเศรษฐาผมน้อยใจถ้าผมเป็นคุณเศรษฐาผมน้อยใจมากเลยนะผมต้องน้อยใจมากเลยนะผมทำเกือบตายบินไปโน่นบินไปนี่แถลงข่าวจะเป็นฮับไอฮับนี่ของนายกใหม่ยังไม่ทันแถลงนโยบายเลยขึ้นแล้วเอ๊ะมันยังไงคืออย่างนี้คุณชัยท่านนายกแพทองธารเนี่ยเหมือนกับมาเสวยบุญอ่ะเขาทำไว้ให้ล่วงหน้ายังให้กองทุนไว้ไอ้กองทุนวายุพักเนี่ยถ้าเกิดรัฐบาลเศรษฐายังอยู่เขาก็ขายนะแต่ที่มันชะงักไป2อาทิตย์เนี่ยยังไม่ทันได้ขายเพราะไม่ก็ไอ้คนขายก็รอว่าใครจะมาเป็นรัฐมนตรีครั้งใครจะมาเป็นนายกจะยังไงแต่ขั้นตอนมันเสร็จหมดแล้วไงพอรัฐบาลเข้ามาขายเลยพอขายปั๊บมันก็ทุกคนก็เห็นอะว่าเฮ้ยมันจะมีเงินใหม่มานะ150,000ล้านอะไม่ใช่น้อยนะนี่เขาจะขายวันที่เท่าไหร่ล่ะจะเริ่มขายวันที่16ครับ16กันยาคุณธุชัยใช่ใช่แล้วสัจธรรมของตลาดหุ้นคือขอให้ชัดเจนขอให้ใช่ใช่ขอให้ชัดเจนต่อขอให้ชัดเจนตลาดหุ้นนะขอให้ชัดเจนใช่ถ้าชัดเจนแล้วเขาตัดสินใจใช่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 คราวนี้เอากลับมาเอากลับมาเรื่องนายกก่อนไหมเดี๋ยวผมแทรกอาจารย์วีระเพราะว่าอาจารย์วีระบอกว่าเดี๋ยวดูของจริงในการอภิปรายงบว่าใครเป็นใครในการเมืองโอเคได้ได้ตอนนี้ก็ชัดเจนนะประชาธิปัตย์4คนงดออกเสียงนะใครวะคุณชวนหลีกภัยจุลินทร์คุณชวนนี่ใครอ่ะคุณชวนคุณชวนนี่ใครอ่ะผมว่าเด็กรุ่นใหม่ไม่รู้จักนะใครอ่ะไม่มาถามไม่จริงๆนี่ผมอ๋อเหรอเฮ้ยวิสิตเราเป็นพวกคนโบราณเออผมก็ได้คิดว่าเด็กมาถามผมอ่ะลุงชวนใครอ่ะไม่ใช่ใครว่าชวนอ่ะโอ้โหนี่แสดงว่าป
ประวัติศาสตร์ไม่มีแล้วนะคุณไม่ได้จำไม่มีความทรงจำแล้วเออโอ้ยิ่งบัญญัตินี่ไม่ต้องพูดเลยใครวะเลยนี่ก็ช่วงคิดบัญญัตินะฮะคุณจุรินเหมือนเดิมแล้วก็คุณสันเพชรอันนี้ชัดเจนนะจุรินยังพอได้ยินชื่อเออจุรินสันเพชรนี่ไม่รู้จักเลยใครวะก็เหมือนกันลูกคุณรู้จักแต่พ่อเออลูกไม่รู้เออนี่คนนะฮะส่วนพลังประชารัฐที่อาจารย์วิลาบอกรอดูของจริงเนี่ยประมาณเห็นของจริงนี่นะครับมีสองกลุ่มนะกลุ่มคุณธรรมนัสเนี่ยโหวต19เสียงโอ้ยคุณประวิตรเนี่ยมีไม่ธรรมนัสไปด้วยไหมไปครับประชุมนะโอเคไปนั่งฝั่งเพื่อไทยอาทิตย์ที่เราถามว่าจะนั่งที่ไหนใช่ไหมไม่เขาย้ายป้ายคุณวิสุทธิ์คุณวิสุทธิ์ไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์เออเขาย้ายป้ายไงไอ้ป้ายนี่มันเป็นป้ายย้ายได้ป้ายเฉยๆอ่ะไม่ได้เคลื่อนตัวป้ายคุณชัยแบบว่าเวลาคุณชัยเป็นคนวิพูดอ่ะเขาจะมีป้ายมาวางใช่ไหมใช่ๆไอ้ป้ายนี่มันมีชื่อพรรคมันย้ายได้ย้ายชื่อพรรคมาที่คุณธรรมนัสนี่เหรอคุณจะย้ายไปตรงไหนก็ได้หรือย้ายตามไปก็ได้ทั้งนั้นแหละเออถ้าเกิดผมย้ายไปวิสุทธิ์ที่เก้าอี้ประธานได้ไหมวิสุทธิ์จำไว้นะคุณไม่ต้องเคลื่อนที่ป้ายมาหาคุณป้ายมาหาคุณจำไว้ขอให้คุณประกาศต้องชัดเจนแล้วเป็น2 4 9คน19คน19ขวบของพลเอกประวิตรนี่21นะเออโหวตไม่เห็นด้วย9อีก12ไม่มาฮะโหวตไม่เห็นด้วย9อีก12ไม่มาไม่มาอ๋อไม่มาเป็นกลุ่มของก็เนี่ยคุณตีนุชตีอะไรเพชรบูรณ์กับทางนี่ฮะเพชรบูรณ์แก้วเออแก้วทั้งคู่ไงเพชรบูรณ์สระแก้วแล้วก็บางส่วนของกำแพงเพชรถามว่านี่ชัดเจนนี่ของจริงนะชัดเจนตกลงเรารู้แล้วนะว่าของแกมีเท่าไหร่นะ21 21นะของคุณธรรมนัส19ใช่ใช่โอเคไหมแล้วคุณธรรมนัสคุณธรรมนัสเนี่ยแกมีแบบประเภทฝากไข่ไว้ฝากไว้เยอะฝากไว้เยอะไว้ประมาณนักมีสัก10คนได้เนาะได้ถึงไหมน่าจะมากกว่านั้นนะ67คนน่ะ67คนครับคุณผู้ชมครับว่าไงครับส่วนพลังแต่ว่าต้องวิเคราะห์ว่าที่ไม่มาเนี่ยความหมายคืออะไรที่ไม่มาตั้งใจไม่มาแสดงว่าลังเลใจแสดงว่าเตรียมจะไปอีกฝั่งนึงไม่แต่คงไม่ได้อยู่กับฝั่งลูกป้อมใช่ไหมหรือยังไงไม่เมื่อก่อนเนี่ยคุณชัยผมสารภาพเลยที่ผมเคยพูดในรายการบอกว่าเอ๊ะทำไมเวลาลงมติอ่ะมันก็มีเห็นด้วยกับไม่เห็นด้วยเออไอ้งดออกเสียงมันมาแต่ว่าเออแล้วไม่อยู่ในที่ประชุมอ่ะไม่ร่วมประชุมอ่ะหรืออยู่ในที่ประชุมแต่ไม่ออกแต่ไม่โหวตเฮ้ยเมื่อก่อนผมไม่เข้าใจเออจริงๆไงเออคือเห็นด้วยกับไม่เห็นด้วยนี่มันชัดเจนชัดแล้วส่วนใหญ่เนี่ยมันจะเป็นเรื่องของพรรคครับเออแนวทางพรรคอะไรอย่างเงี้ยแต่งดออกเสียงเนี่ยนะมันอารมณ์มันเป็นอารมณ์บอกว่าอารมณ์แบบว่าไอ้ที่มึงทำๆกันเนี่ยไม่ได้เรื่องว่ะเอองดออกผมคือมันต้องผมอยู่ในกรรมธิการมันถูกบังคับอ่ะครับจะต้องเห็นด้วยกับกรรมธิการเสียงข้างมากหรือไม่เห็นด้วยกับหรือเห็นด้วยกับกรรมธิการเสียงข้างน้อยต้องโหวตไงครับผมว่าทั้งสองอันมันไม่เข้าท่าในเรื่องนั้นผมก็เลยงดออกเสียงอันนี้คืองดออกเสียงนะคือรู้สึกมันไม่เข้าท่าเลยงดออกเสียงแต่เลวกว่านั้นนะคือว่ามันใช้ไม่ได้เลยเนี่ยอย่างเงี้ยผมไม่ออกเสียงเลยคราวนี้อาจารย์มีราศีโดนเองผมทำตัวเป็นอนงคุณรู้จักอนงไหมคืออะไรฮะเดี๋ยวไม่รู้จริงอนงเนี่ยเป็นชื่อของกามเทพโอเคตั้งใจฟังเลยขอความรู้เลยเดออนงเนี่ยแปลว่าไม่มีตัวตนอะบวกองค์อะครับอนะองค์อะอนะบวกองค์ก็คืออนงก็ไม่มีตัวตนเพราะว่าแกเนี่ยไปยิงสอนกามเทพใส่พ่อไอ้โทษใส่พ่อนั่นแหละใส่พระศิวะพระศิวะก็สลืมสลือลืมตาขึ้นมาตาที่3เป็นปรมาณูอ่ะส่องไปปั๊บเนี่ยเป็นจุลเลยก็เลยเปลี่ยนชื่อเป็นชื่อจากกามเทพเป็นอนงค์เป็นอนงค์เออไร้ตัวตนไร้ตัวตนเราให้ฟังในสภามีอย่างนี้เยอะมีอนงค์เยอะมากเลยเออไอ้นี่บางคนอาจารย์วินะไม่มาเลยเอาจริงนะในวิกป้อมเนี่ยอยู่ที่กลุ่มไหนอ่ะแกไม่มาเลยอ่ะคือตั้งแต่มีรัฐสภาชุดนี้ใช่ตั้งแต่มีสภาผู้แทนราษฎรผมก็ไปถามนะว่าเคยมาไหมเคยไหมมาครั้งหนึ่งแต่ยังไงจำไม่ได้แต่ไม่เคยพูดง่ายๆว่าไม่เคยร่วมประชุมนี้ดีกว่าผมว่าแกมาไม่ถูกว่ะผมว่าแกไม่รู้ว่าอยู่ที่ไหนจริงๆคุณชัยไม่ถูกจริงไม่เคยไปไม่ใช่ไม่เข้าวงกฎห้องประชุมอ่ะห้องประชุมสุริยันน่ะของสภาผู้แทนราษฎรนะถ้าเกิดคุณไม่ใช่คนที่คุ้นเคยนะผมรับรองว่าไปไม่ถูกกันแล้วกันนะถ้าไม่มีคนพาเดินไปอ่ะผมก็หลง3ครั้ง4ครั้งเลยคุณจะบอกให้มันอยู่ชั้นอะไรวะ M1 MB1 1 2ไม่รู้อะไรน่ะ
แล้วเข้าไปลดเคี้ยวๆมากไอ้แต่ตอนลงสสนี่เขารู้ใช่ไหมต้องทำงานที่ไหนคือรู้ว่าพบว่าสสต้องไปทำงานที่สภาใช่แต่ว่าเข้าห้องประชุมไม่ถูกเพราะมันไม่รู้อยู่ที่ไหนยิ่งจะเดินกระผุกกระเพกด้วยไงไม่แล้วผมไปดูด้วยแต่หลงทางคุณที่ใจจำได้มันมีข่าวที่ว่าไปยึดห้องหลังประธานใช่ใช่จองห้องมาให้ห้องคือจริงๆอ่ะเล่าเหมือนเพื่อนเพื่อนว่ะคือมันมีห้องของประธานวิปฝ่ายรัฐบาลกับประธานวิปฝ่ายค้านครับเป็นห้องฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลแต่ของแกเนี่ยแกไม่ใช่วิปฝ่ายค้านเนี่ยแกเป็นส่วนหนึ่งของแกไม่ใช่วิปรัฐบาลแกเป็นส่วนหนึ่งของวิปรัฐบาลครับเป็นส่วนหนึ่งของพรรคร่วมรัฐบาลแต่แกยึดห้องใหญ่ห้องที่อยู่หลังบัลลังก์ไงห้องใหญ่มากห้องนั้นน่ะไอ้พรรคเพื่อไทยเนี่ยต้องย้ายไปอยู่อีกที่นึงอ่ะขนาดมีส.ส.มากกว่าแล้วตกลงเป็นเรื่องของบารมีใช่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 แล้วใช่แล้วสุดท้ายคือว่าเพื่อไทยต้องยอมนะต้องยกห้องนั้นให้จนถึงบัดเนี้ยผมยังเข้าไปดูเลยแต่ว่าไม่มาใช้ไงให้ไปยกให้แล้วไม่มาใช้ไงไม่ใช้ก็มันได้ยังเดี๋ยวคันนี้อันหนึ่งใช่ไหมประชาธิปัตย์เรียบร้อยเรียบร้อยครับสี่แล้วพลังประชารัฐแบ่งเป็นสองพวกใช่ครับไทยสร้างไทยสองพวกสามแล้วพวกเสรีเล็กเสรีน้อยลงให้หมดยกเว้นสองพักใช่ครับยกเว้นพักไทยใหม่กับพักไปเป็นธรรมครับแล้วมีอะไรอีกก็เนี่ยประมาณเนี้ยประชาเอ็นนำมาครบเปล่าใครฮะเพื่อไทยเพื่อไทยนี่มามีขาดมีไม่มา6คนแล้วขาดไป1อ๋อไอ้โหวตสวนไม่มาคนนึงอยู่แล้วมันต้องลบไป1คนอยู่แล้วคุณเฉลิมอยู่บำรุงยังไงแกก็ไม่มานี่แกก็ไม่มาเลยนะยังไงแกก็ไม่มาตลอดรัฐบาลนี้แกน่าจะมาโหวตสวนนะยกเว้นรัฐบาลนี่มีอาการเพี้ยงพำเดิมมาเมื่อไหร่ที่รัฐบาลคุณแพทองธารมีอาการนะเฉลิมมาแน่นอนมาแน่นอนเฉลิมมาแล้วไงต่อไปดูอาจารย์มีเรื่องอะไรสิเดี๋ยวที่ก่อนจะไปตรงนั้นไอ้เรื่องนั้นมันเรื่องขี้หมาเรื่องใหญ่สิไม่เดี๋ยวก่อนวันนี้ล่าสุดเนี่ยก็คือพรรคพลังประชารัฐเขาตั้งกรรมการบริหารใหม่แล้วลุงป้อมลาออกแล้วมีการตั้งกรรมการบริหารใหม่ตัวกรรมการบริหารใหม่จะเป็นตัวชี้เลยนะว่าอนาคตพรรคเนี่ยเป็นยังไงจะยอมมาเป็นฝ่ายค้านร่วมกับพรรคประชาชนหรือเปล่าบทบาทอยู่กึ่งกลางๆระหว่างรัฐบาลหรือฝ่ายค้านหรือเปล่าหรือยังไงคือคุณชัยโดยสภาพบังคับอ่ะตอนนี้ต้องเป็นฝ่ายค้านพรรคพลังประชารัฐเนี่ยเป็นพรรคฝ่ายค้านครับเวลานั่งหรือเวลาอะไรเนี่ยจะคุยจะเคยเนี่ยคุณต้องไปคุยกับพรรคประชาชนคุยกับเทงเนี่ยไม่ต้องไปคุยกับเนี่ยอะไรนัทวุฒิอะไรนั่นแหละที่เป็นไม่รู้ว่าที่เป็นประธานวิปรัฐบาลเขาไอ้ประธานวิปฝ่ายค้านเนี่ยคือจะต้องไปอยู่ในกลุ่มนั้นแน่นอนครับเพียงแต่ว่าตัวเองเนี่ยควบคุมสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของพรรคตัวเอง19คนไม่ได้ทำไงเนี่ยคืออันนี้คือจะเห็นว่ามันเป็นลักษณะที่ผมเคยบอกอะว่ามันวิปริตครับพรรคการเมืองอยู่ฝ่ายค้านเป็นพรรคร่วมฝ่ายค้านแต่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของพรรคนั้นน่ะไปโหวตให้กับรัฐบาล มันเลยเป็นลักษณะเมืองอกแตกอ่ะแบ่งกันเป็นสองพวกคราวนี้เนี่ยสิ่งที่จะต้องเกิดขึ้นผมก็ท้าพรรคพลังประชาชนพรรคพลังประชารัฐก็ว่าคุณลงมติขับออกไปครับเลยให้มันจบคุณธรรมนัสแกก็คิดว่ากูจะออกยังไงแล้วกูยังได้เป็นส.ส.แกก็คิดอยู่ตลอดเวลาเช่นแกก็เอ้ยกูลาออกจากกรรมการบริหารพรรคทั้ง6คนเลยนะดูที่มึงจะทำยังไงช่วยไล่กูออกหน่อยไม่แต่แกก็บอกไปหาข้อกฎหมายนะครับไม่เจอว่าจะทำยังไงที่ว่าไม่ต้องอยู่พรรคพลังประชารัฐไปอยู่พรรคกล้าทำได้อ่ะก็คิดตลอดเวลาเลยตอนเนี้ยแล้วทำไมไม่คิดก่อนมาเพิ่งมาคิดตอนที่ไปตั้งพรรคกล้าทำก็ต้องคิดเผื่อไว้แล้วแล้วตอนที่ถอนตัวออกหรือว่าแย่งกันเป็นรัฐมนตรีตอนนั้นคิดเผื่อแล้วว่าเขาต้องขับตัวออกนะเราถึงจะไปหาพรรคใหม่ได้ทำไมไม่ได้มีการเตรียมคิดให้ใจเหรอเขาคิดไว้แล้วถ้าเขาไม่คิดไว้แล้วไม่ออกมาแบบนี้เขาคิดไว้แล้วเพราะเขาคิดว่าทางนั้นน่ะในท้ายที่สุดอ่ะก็ต้องขับแต่ก่อนจะขับเนี่ยมันต้องมีเรื่องก่อนแล้วแกหักได้ไงแกหักเอาคุณพัชรวาทไม่ได้เป็นรัฐมนตรีเออแต่คุณสันติพร้อมพัฒน์ไม่ได้เป็นอ่ะผมว่าเก่งนะในแง่การเมืองนี่โอ้โหเดินหมากแบบนี้นี่สุดยอดว่ะแต่ว่ามันไม่ค่อยเข้าท่าว่ะในแง่ของ
ก็ทำไมอ่ะในแง่ของเอติเก้นะคุณวิชัยมารยาททางการเมืองเนี่ยมันพิลึกพิลั่นนะแต่มันถูกถูกอาจารย์วีระนะยังพูดถึงคำว่ามารยาททางการเมืองล้าสมัยที่สุดอาจารย์วีระเฉยมากเฉยมากเลยจะพูดอะไรจริยธรรมมารยาทเดี๋ยวนี้เขาพูดกันที่ไหนเล่าเขาพูดว่าอะไรฮะพูดว่าตัวใครตัวมันคราวนี้กลับมาครับเอางี้ผมลำดับความให้เข้าใจก่อนที่ไปเรื่องของผมนะเออนะลำดับแรกเลยเนี่ยเมื่อท่านนายกแพทองธารครับพารัฐมนตรีทั้งหมด33คนครับเป็นติดโควิดทั้งสองเออติดโควิด2คนซึ่งไปเข้าถวายสัตย์ปฏิญาณต่อหน้าพระพักของพระเจ้าอยู่หัวเรียบร้อยเนี่ยตรงนี้มีความสำคัญมากเท่ากับบัตรนี้คณะรัฐมนตรีเนี่ยมีอำนาจเต็มแล้วสั่งการได้ทำงานได้แล้วตั้งแต่วันตั้งแต่วันที่6หลังจากวันที่6ไปตั้งแต่เสร็จแต่ว่าการปฏิบัติหน้าที่อันนั้นต้องรอหลังจากแถลงนโยบายต่อรัฐสภาซึ่งข้าเราเป็นเพราะฉะนั้นเนี่ยพอถวายสัตย์เสร็จวันพรุ่งนี้วันเสาร์เขาประชุมครม.นัดพิเศษครับเพื่อที่จะจัดการเรื่องที่ไม่ใช่เป็นเรื่องของการปฏิบัติหน้าที่เช่นนโยบายตั้งเลขาธิการนายกรัฐมนตรีผู้ชายตกลงใครจะมาเป็นเลขาธิการนายกรัฐมนตรีคนเดิมมั้งคนเดิมมั้งจะเปลี่ยนเหรอผมว่าเปลี่ยนว่ะโอ้ยแล้วจะเอาหมอมิ้งไปไหนอ่ะไม่หมอมิ้งแกก็ไม่อยากทำงานแล้ว70กว่าแล้วเฮ้ยพูดเล่นเฮ้ยจริง71แล้วนะเว้ยเออว่าถ้าแกไม่ทำงานพี่ว่าภูมิธรรมจะทำไงแกไม่รู้ก็กระลาโหมไม่ใช่ไอ้นั่นมันเพิ่งติดโทโบเพิ่งไปปลูกถ่ายไตมาโอ้ยไม่เหมือนกันเออมองจากความจำเป็นเฉพาะหน้าต้องมีหมอมิ่งอยู่ข้างกายนายกรัฐมนตรีครับกับใจผมคิดว่าไม่นะใจผมคิดว่าไม่เดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยดูพร้อมกันใจผมคิดว่าไม่นะถ้าไม่นะถ้าเป็นคนรุ่นใหม่จริงๆนะเป็นเลขาธิการนายกนะอ้าวนั่นก็เป็นปรากฏการณ์ที่น่าสนใจเออแสดงว่ามั่นใจแสดงว่านายกมั่นใจหรือก็ให้คุณหมอมิ่งไปเป็นที่ปรึกษาสมมุตินะคือถ้าเป็นถ้าเป็นคุณหมอพรหมินทร์เนี่ยครับผมมีความรู้สึกว่ามันมีช่องว่างระหว่างไว้อันที่1อันที่2เนี่ยท่านนายกรัฐมนตรีผมว่าท่านไม่อยากเป็นไข่ในหินนะคือจะมาแวดล้อมด้วยผู้หลักผู้ใหญ่ในรุ่นพ่อมันไม่ได้หรอกไม่งั้นแกไม่เอาอะไรล่ะสระวงสระเวิงอะไรมาเป็นรัฐมนตรีกระทรวงท่องเที่ยวหรอกแต่ว่าดูครม.ส่วนใหญ่ก็แวดล้อมด้วยคนของรุ่นพ่อใช่ไหมใช่แต่ก็มีใหม่นะมีอิ่มเนี่ยอิ่มรัฐมนตรีช่วยมหาไทยอิ่มก็ยังโอเคนะ40 30กว่า40กว่าคือจริงๆอ่ะครม.ชุดนี้อายุน้อยลงนะเฉลี่ยเนี่ยอายุน้อยลงเอามาเฉลี่ยเออแบ่งกันเป็น2พวกเลยพวกแก่เกินแกงพวกนึงกับพวกเด็กรุ่นใหม่ไม่เคยมีประสบการณ์อีกพวกนึงเอออ่ะคราวนี้หลังจากนี้ครับวันประชุมครม.พรุ่งนี้สำคัญคุณชัย1นอกจากตั้งคนที่จะต้องทำงานสำคัญสำคัญแล้วก็จะมีออกมาว่าเรื่องการแบ่งงานรองนายกทั้งหมดแล้วก็ยังมีเรื่องสำคัญคือเอานโยบายป่ะร่างนโยบายที่จะแถลงต่อรัฐสภาครับในวันพฤหัสที่12แล้วก็วันศุกร์ที่13กันยายนครับเอามาดูโดยเทียบเคียงกับคำแถลงนโยบายสมัยคุณเศรษฐามันก็ไม่ต่างอะไรกันอ่ะต่างนะไม่ต่างครับไม่ต่างไม่รู้อ่ะยังไม่พูดหน่อยแน่ๆผมจะต้องคุยอ่ะเรื่องกัญชากับภูมิใจไทยเออเรื่องเอ็นเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์ต่างคำว่าไม่ได้ไม่ได้ต้องคุยกันภูมิใจมันต้องมีแล้วมันจะโป๊ะเช๊ะแล้วมันจะโป๊ะเช๊ะครับพร้อมที่จะเข้าปฏิบัติหน้าที่17กันยาตั้งแต่วันที่15กันยาเลยเพราะถ้าเกิด14กันยาเลยวันเสาร์เลยเพราะว่าแถลงนโยบายต่อรัฐสภาจบวันศุกร์ครับที่13กันยาถ้าเกิดฟิตมากก็ประชุมครม.วันอาทิตย์วันเสาร์ที่14วันอาทิตย์ที่15คุยมัน16ประชุม3วันไปเลยก็แล้วไม่เร็วไม่เร็วแต่ว่าผมเห็นด้วยครับใช่ผมเห็นด้วยกับคุณวิสุทธ์นะว่าที่จะเปลี่ยนนะดิจิทัลวอลเล็ตอาจจะหายไปคำนี้อาจจะต้องคิดคำใหม่หรือเปล่าอาจารย์วีระต้องช่วยเขาคิดแล้วนะว่าในนโยบายจะใช้คำว่าอะไรเพราะว่าที่แจกไปจะแจกถึงก่อนสิ้นเดือนเนี่ยมันไม่ใช่ดิจิทัลวอลเล็ตแล้วใช่ไหมอย่างที่อาจารย์บอกเนี่ยนะดังนั้นถ้ายังใช้ดิจิทัลวอลเล็ตจะมีคนตั้งคำถามมากเลยว่ามันตรงไหนอะที่มันเป็นดิจิทัลตรงไหนที่เป็นวอลเล็ตสองนโยบายกัญชาจะเขียนอย่างไรสองตัวนี้จะเป็นตัวกำหนดว่า
ทิศทางของรัฐบาลนายกแพทองธารจะต่างกับนายกเศรษฐาอย่างไรเอางี้เรื่องดิจิทัลวอลเล็ตที่คุณวิชัยคุณจุลพันธ์พูดนะนี่แหละครับเริ่มที่หนิมดีกว่าหนิมคือคุณจุลพันธ์นะเออแกชื่อเล่นชื่อหนิมหนิมเหรอหนิม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 ชื่อเล่นชื่อหนิมประชาชนจะได้รู้ว่าแกชื่อเล่นชื่อหนิมเชิญถ้าเกิดมีการแจกเป็นเงินสดอะค่ะมันจะไม่สามารถเรียกได้ว่าโครงการดิจิตอลหมดอันนั้นก็เป็นคำพูดของคนในสภาแหมไปฟังเขาไม่ได้รู้โครงการพวกผมทั้งหมดด้วยซ้ำเขาก็คาดหมายนะครับมันก็ยังมีการถามว่ามีการปรับเปลี่ยนไหมคงมีการปรับเปลี่ยนนั่นแหละนะครับบางส่วนก็อาจจะเป็นเรื่องของเงินสดนะครับบางส่วนก็เป็นเรื่องของโครงการที่ต้องเดินหน้าในเรื่องของวอลเล็ตแปลว่าอะไรอาจารย์สรุปว่ามีสองเวอร์ชันแปลว่าอะไรแปลว่าอะไรต้องอธิบายเงินที่จะแจกเป็นเงินสดจะต้องทำให้เสร็จสิ้นภายในปีงบประมาณ2567เพราะเป็นเงินจากงบประมาณรายจ่ายปี2567บวกกับงบรายจ่ายเพิ่มเติมของปี2567อันเนี้ยถ้าพูดจริงๆแล้วเนี่ยก็เป็นโครงการแจกเงินสดแบบตรงไปตรงมาเพราะว่ากระเป๋าดิจิตอลหรือว่าดิจิตอลวอลเล็ตเนี่ยไม่ทันมันยังทำไม่เสร็จแล้วมันก็มีเงื่อนไขถูกบังคับให้ต้องแจกต้องจ่ายเงินก่อนสิ้นปีงบประมาณภายในกันยาใช่ไหมครับคราวนี้ตอนเนี้ยผมให้ตัวเลขแบบชัดๆเลยจดไว้ได้เลยคนที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐณวันที่1สิงหาคม13,534,692 คนคนที่รับเบี้ยพิการของกระทรวงพัฒนาและความมั่นคงของมนุษย์พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 2,031,638 คนที่ผมพูดอย่างนี้หมายความว่าไงหมายความว่าคนกลุ่มนี้แหละครับคือคนที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกับคนที่ถือบัตรคนพิการจะเป็นคนที่ได้เงิน 10,000 บาทในกลุ่มแรกครับแต่เนื่องจากว่าคนที่รับเบี้ยพิการจำนวนประมาณ1ล้านคนเป็นคนถือบัตรผู้มีสวัสดิการผู้ได้รับสวัสดิการแห่งรัฐของผู้มีรายได้น้อยนั้นตัวเลขที่มันจะถอดออกมาเนี่ยมันคือ 14,500,000 คนรัฐบาลเตรียมเงินเอาไว้1,022,000 ล้านอันนี้จากงบเพิ่มเติมปี67เพราะฉะนั้นต้องไปโยกเงินจากงบกลางหรืองบฉุกเฉินน่ะในงบกลางอีกประมาณสัก 20,000 กว่าล้านครับ23,000 ล้านแล้วตัวเลขกลมๆกันแล้วกันให้มันเติมแล้วมันครบ100,000ให้จ่ายได้ทั้งหมด145,000 ล้านบาท45,000 ล้านบาทการจ่าย2 channel สำหรับคนที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของผู้มีรายได้น้อยเขามีบัญชีอยู่แล้วทางสำนักงบประมาณก็จะแจ้งมาทางกรมบัญชีกลางกรมบัญชีกลางก็จะโอนเงินเข้ากองทุนสวัสดิการแห่งรัฐของผู้มีรายได้น้อยเสร็จแล้วกองทุนก็จะเชื่อมกับผู้ถือบัตรสวัสดิการของผู้มีรายได้น้อยได้รับเงินเลยไม่ต้องลงทะเบียนไม่ต้องลงทะเบียนใช่เขามีชื่ออยู่แล้วใช่ถูกต้องส่งตรงมาที่ช่วงนี้เขาได้วันละเดือนละ200-300ที่ไปซื้อของอะไรได้อยู่แล้วส่วนผู้ถือบัตรสวัสดิการเนี่ยปกติแล้วเนี่ยเขาจะต้องโอนเงินไปที่กรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่นกรมบัญชีกลางต้องเป็นคนโอนเงินไปที่กรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่นเหมือนกับเบี้ยยังชีพคนชราที่เราได้รับกับคุณชัยแล้วมันก็จะจากตรงนั้นเนี่ยมันจะมาที่อบต.อบจ.เทศบาลแล้วก็โอนให้กับคนที่อยู่ในพื้นที่นั้นแต่อันนี้เขาไม่ทำเขาไม่ไปนู่นเลยเขาใช้พร้อมเพย์เข้าไปที่บัญชีของผู้พิการเลยตรงเลยใช่อันเนี้ยเข้าใจว่าจะเข้าครม.วันที่17กันยานัดแรกเลยแล้วเงินก็จะออกวันที่ประมาณ21-22กันยาไม่ช้าไปกว่านั้นครับจบอันนี้ที่คุณชัยถามเนี่ยคืออีกอันนึงหลังจากนี้หลังจากนี้เมื่อกี้ท่านรัฐมนตรีช่วยจุลพันธ์ท่านบอกว่ามันมีอันที่ต้องจ่ายเป็นเงินสดครับไอ้ส่วนที่เป็นเงินสดนี่คือที่ผมอธิบายให้ฟังฮะใช่แต่ไอ้ส่วนที่เหลือเนี่ยบางส่วนเดินหน้าไปวอลเล็ตไอ้คราวนี้ไอ้ส่วนที่เหลือมันมาจากไหนส่วนที่เหลือต้องอย่างนี้ว่า1คุณชัยต้องใจเย็นนิดนึงว่ารอให้เขาไปลงทะเบียนกันให้เสร็จก่อน
จเย็นก็ลงทะเบียนแล้ว31ล้านคนใช่ไหมไม่ยังไม่ครบยังไม่ครบเพราะว่าเพราะว่ามันจะต้องถึงวันที่15กันยาสำหรับคนที่มีสมาร์ทโฟนต้องไปลงให้ครบก่อนแล้วก็จะมีเวลาอีกเดือนนึงตั้งแต่16กันยาถึง15ตุลาให้คนที่มีสิทธิ์จะลงทะเบียนรับโครงการดิจิตอลวอลเล็ตที่ไม่มีสมาร์ทโฟนผมนั่งคำนวณดูแล้วน่าจะมีคนมาลงทะเบียนทั้งหมดน่ะล้นไหมไม่ล้นไม่ล้นเหรอผมคิดว่าไม่เกิน40ล้านคนไม่เกิน40ล้านคนปัจจุบันมีลงทะเบียนแล้ว31ล้านคนครับใช่จนถึงวันที่15สมมุติว่าถึงวันที่15เนี่ยได้ประมาณสัก33ล้านคนอ่ะให้อีก2ล้านนะก็จะมีคนที่เป็นคนพิการที่ไม่ได้ถือบัตรสวัสดิการหรืออะไรพวกนี้มาลงเพิ่มเติมรวมทั้งคนที่ไม่มีไอ้โทรศัพท์ที่ไม่มีสมาร์ทโฟนเนี่ยถ้าลงทั้งหมดแล้วผมว่าไม่น่าจะเกิน36ล้านถ้า36ล้านเนี่ยคุณบวก 14.5 ล้าน36ล้านเนี่ยคุณสุชัยต้องตัดที่จ่ายเงินไปแล้วซ้ำกันทั้งหมดไหมหรือว่าซ้ำเพียงบางส่วนมีซ้ำบางส่วนคือแต่ถ้าเกิดได้ที่จ่ายไปแล้วเนี่ยมันซ้ำอยู่แล้วมันต้องซ้ำอยู่แล้วที่ไม่ซ้ำเขาก็มาลงทะเบียนที่ซ้ำมันก็ต้องตัดออกงั้นมันจะเหลือเงินที่จะต้องจ่ายจริงผมคิดว่าเป็นตัวเลขกลมๆนะประมาณสัก200ล้านใน200ล้านประมาณ200ล้านถ้าตัดตัวเลขออกคุณสุชัยจะเข้าใจไหมสมมติว่าทั้งหมดเนี่ย35ล้านคนเราจ่ายไปแล้ว15ล้านคนเราจะเหลือ20ล้านคนที่จะต้องจ่ายใช่ในรอบต่อไปคราวนี้ไอ้ตรงนี้ประเด็นก็คือว่าถามว่ามีเงินไหมมีมีไหมที่ผมทะเลาะกับเขาเนี่ยคุณวิชัยเอาจากทะเลาะเขาคือเขาตั้งเป็นงบค่าใช้จ่ายในการกระตุ้นเศรษฐกิจอ๋อที่ตอนแรก 152,700 ล้านครับตอนหลังอ่ะตอนประชุมงบงิบอ่ะประชุมงบงิบมีด้วยกรรมธิการเสียงข้างมากนี่แหละกรรมการเสียงข้างมากนี่แหละประชุมงบงิบเดี๋ยวขอเปลี่ยนแปลงรายการที่จะไปจ่ายคืนเงินต้นและดอกเบี้ย5สถาบันการเงินรวมกันเป็น 35,000 ล้านเอามารวมตรงนี้มันก็เป็นตัวเลขกลมๆ 187,700 ล้านผมว่าไอ้เงินก้อนนี้คือโครงการลูกผสมคือเป็นส่วนของดิจิตอลวอลเล็ตส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งอาจจะต้องจ่ายเป็นเงินสดซึ่งตอนนี้ยังไม่มีข้อสรุปเดี๋ยวก่อนไอ้ที่บอกบางส่วนจะเป็นเงินสดนี่ไม่นับที่จ่ายก่อน30กันยายนไม่นั่นจบไปแล้วนั่นจบไปแล้วจบไปแล้วจบไปแล้วนะจบไปแล้วเขาว่าก้อนใหม่เนี่ยสำหรับปี68เนี่ยครับก็ยังมีบางส่วนที่จ่ายเป็นเงินสดเหรอต้องจ่ายเป็นเงินสดครับทำไมอ่ะทำไมอ่ะมันก็จะลักลั่นมากเลยนะไม่เพราะว่าคุณจ่ายให้พวกนั้นเป็นเงินสดไปแล้วกูโวยนี่ก็ไม่ได้แล้วมาจ่ายให้ผมเป็นเงินแห้งผมไม่เอาแล้วใครล่ะแบ่งส่วนไหนที่ได้เงินสดอีกส่วนนั้นไม่ได้ตรงนี้ทะเลาะกันตายเลยนะคุณฟังสสเพื่อไทยหรือเปล่าสสครูมานิตเนี่ยที่พูดอยู่ในสภาวันก่อนบอกสสเพื่อไทย 100% ครับต้องการเป็นเงินสดครับใช่แต่ในภาคปฏิบัติอะในภาคปฏิบัติอะทางท่านนายกแพทองธารน่ะท่านไม่อยากเลิกโครงการดิจิตอลวอลเล็ตที่ต้องการข้อมูลต้องการอะไรที่มันจะคล้ายๆกับว่าต้องการอย่างที่เคยคิดอ่ะครับเพราะฉะนั้นไอ้ตัวนี้มันต้องมีแต่มันจะจัดสรรปันส่วนมาสำหรับเพื่อทำไอ้ดิจิตอลวอลเล็ตในการใช้เป็นเครื่องมือที่เพิ่มเติมจากการกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยการแจกเงินสดเนี่ยจะกันไว้ยังไงอาจจะแจกเงินสดไปหมดเลยแล้วก็มีอีกก้อนนึงสำหรับทำตรงนี้แล้วในอนาคตค่อยมาว่าตรงนี้อย่างเต็มพิกัดก็ใช่ไงผมคิดว่าต้องเป็นแบบนี้มันใช้ว่าดิจิตอลวอลเล็ตยังได้อยู่นะคือเพราะดูคุณจุลพันธ์บอกนะอยากให้เกิดการคุ้นเคยกับเทคโนโลยีใหม่ๆก็มึงยังโทษก็คุณยังไม่มีให้ผมจะมาคุ้นเคยอะไรวะก็ยังอยากทำไงก็ยังไม่มีอะไรสักอย่างนึงเลยอ่ะกระเป๋าก็ยังไม่เห็นเนาะอาจารย์โกรงวีระพงษ์รามังคุณเคยพูดยังไงรู้ไหมว่าประเทศไทยเรานะมันเหมือนใส่เส้นนอกลากรองเท้าเกี้ยวอ่ะมันแบบนี้เลยใส่เส้นนอกแหละใส่เส้นนอกรองเท้าแตะเกียร์อะไรนะเกียร์เลยถ้าเกียร์เลยบอกว่าเนี่ยครึ่งหนึ่งเราอยากแม่ท่านสมัยมากแต่ว่าจริงๆเรายังลากเกียร์อยู่เลยเนี่ยนะมันก็จะเป็นลักษณะนี้ว่าเราจะทำบล็อกเชนเราจะทำดิจิทัลกัฟเวอร์เมนต์แต่ว่าไอ้ปัจจัยที่มันเกี่ยวมันยังไม่พร้อมแล้วถ้าสมมุติว่าอย่างที่อาจารย์บีระบอกนะว่าส่วนหนึ่งทำดิจิทัลวอลเล็ตส่วนหนึ่งเป็น
เงินสดนะมันก็ไม่ได้เป้าของการที่จะเป็นดิจิทัลกราฟมันเพราะว่าคนลงทะเบียนแล้วเข้าสู่ระบบดิจิทัลมันก็แค่อาจจะแสนคนคุณชัยครับใช่ไหมคุณชัยครับเราต้องลบเมมโมรีทิ้งเลยเหรอสิ่งที่เราคุยกันมาปีหนึ่งเนี่ยที่คุณชัยบอกไปคุยกับแบงค์ชาติไม่เอาไปคุยกับปปช.ไม่ได้อะไรเงี้ยเราต้องลบเมมโมรีนี้ทิ้งไปตั้งต้นใหม่ถ้าเราไม่ลบเมมโมรีนี้ทิ้งไปเราจะติดเราจะติดกับดักไอ้ที่เราเคยคิดไว้ก่อนหน้านี้คือตอนนี้เขาก็ยอมรับว่าไปยากเขาก็แจกเงินสดไปแล้วครับแล้วถ้าเกิดว่าต่อไปถ้ามันยังไปยากอีกเขาก็แจกเงินสดอีกแต่โครงการดิจิตอลวอลเล็ตที่จะทำอย่างที่คิดอ่ะต้องมีก็ไม่เป็นไรอ่ะก็แจกเงินสดไปตั้ง400,000 ล้านมันก็โอ้โหบึ้มบึ้มแล้วใช่ไหมไม่ผิดไอ้นั่นเอาไว้คุยทีหลังก็ได้เอ้ยขอมันยากเว้ยไปทำแล้วมันไม่เวิร์คคนขัดขามากเกินเดี๋ยวขอเวลาตั้งหลักใหม่เนี่ยผมให้แนวในการอธิบายไปเลยเวลาประชุมนี่เลคเชอร์นี่ให้ไกด์ไลน์แต่ว่าอย่าลืมว่าคุณทักษิณขึ้นเวทีวันนั้นพูดว่ากระสุนนัดเดียวยิงนก3ตัวนะคุณอย่าลืมนะแต่ว่ายิงให้ตรงๆได้ตัวนึงตัวอีก2ตัวน่ะรอได้ก่อนแกบอกไอ้นั่นรอได้ไงแกบอกรอได้แต่กระตุ้นเศรษฐกิจเนี่ยรอไม่ได้เพราะมันแห้งหมดแล้วใช่มั้ยไอ้จําได้นะไอ้2เอออีก2เม็ดน่ะรอได้เออที่ผมวาดภาพตามวาดภาพตามอย่าไปติดกับดักตัวเองด้วยใช่ชั่วโมงเบอร์เห็นบึ้มๆแบบคุณอาจารย์วีระที่ว่าเนี่ยนะมันจะเกิดพายุหมุนทางเศรษฐกิจจริงหรือเปล่าหรือว่าคือคุณวิสุทธิ์หลักคิดง่ายๆเรื่องเศรษฐกิจอ่ะconfidence ต้องมาก่อนขอมั่นใจมาก่อนถูกต้องขอให้มั่นใจเถอะความมั่นใจพูดให้นะคุณทักษิณทำให้เกิดความมั่นใจด้วยการไปแสดงวิสัยทัศน์วันที่22สิงหาท่านนายกเข้ามาปั๊บยังไม่ทันจะทำอะไรหุ้นขึ้นวินาศสันตโลแบบเนี้ยบึ้มบึ้มบึ้มสันตโลเลยแม่จะแม่คุณจะดีหน่อยระเบิดเถิงก็ดูแสดงว่าในคือการจะสร้างความมั่นใจเร็วที่สุดคุณวิชัยคือเรื่องของตลาดหุ้นการเพราะตลาดหุ้นดัชนีราคาหุ้นตลาดหลักทรัพย์เนี่ยมันเป็นสิ่งที่เคลื่อนไหวได้เร็วที่สุดเพราะฉะนั้นน่ะถ้าอันนี้มันออกแนวเนี้ยมันใช่ครับพอสร้างคอนฟิเดนซ์ได้แล้วเนี่ยไอ้เรื่องที่เหลือมันจะง่ายคุณสุทธิชัยถ้าคนเชื่อคุณสุทธิชัยอ่ะจะทำอะไรก็โอเคทั้งนั้นน่ะเออว่าไงเข้าใจทีนี้พอสร้างความมั่นใจแล้วเนี่ยมันต้องตามด้วยแอคชั่นตามด้วยนโยบายนี่ไงผมแจกเงินแล้วกำลังแอคกำลังแอคเสร็จแล้วนี่ผมขายหน่วยลงทุน150,000แล้วโอ้โหประชาชนตอบรับกันมืดฟ้ามัวดินเพราะผมรับประกันผลตอบแทนเห็นไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยแค่2ลูกนี่นะคุณวิชัยนะรัฐบาลมีเวลานั่งเก็บเกี่ยวผลประโยชน์ไม่ต้องรีบร้อนแล้วที่เหลือดิจิตอลวอลเล็ตทำช้าก็ได้ไม่เป็นไรหรอกจะถามผมอ่ะแต่ท้ายที่สุดนะมันเป็นเรื่องของ fundamentals เรื่องของปัจจัยพื้นฐานอันนี้เนี่ยถ้าจะบอกว่าตอนนี้ความรู้สึกดีแล้วอันนี้ feeling ดีโอเคนะ feeling ดี feeling ดีแล้วนะ feeling good feeling good feeling good เนี่ยนะแต่ว่าเขาจะตามมาด้วยถามต่อไปว่า feeling good เสร็จแล้วต่อไปจะ feel good ไปเรื่อยๆได้ยังไงอันนี้เป็นเรื่องอนาคตครับที่จริงเราก็วางระเบิดเวลาไว้แล้ว อะไรไม่ได้วางไม่ใช่เราวางระเบิดเศรษฐกิจไทยก็วางระเบิดเอาไว้อ่ะคราวนี้คุณเดี๋ยวอาจารย์นิดนึงอันนี้จะช่วยได้ไหมเพราะว่าทันทีที่เป็นรัฐมนตรีช่วยขังไงคุณจุลพันธ์บอก entertainment complex เดินหน้าครับคนฟังประชาพิจารณ์คนเห็นด้วย 80%คือไม่สำคัญหรอกตรงนั้นน่ะเก็บมาพูดทำไมช่วงไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่คือกระทรวงการคลังเขาเป็นเจ้าภาพสำนักงานเศรษฐกิจการคลังเขาเป็นเจ้าภาพครับมันมีร่างพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจบันเทิงครบวงจรอะไรสักอย่างซึ่งคณะกรรมการวิสามันของสภาเนี่ยเขาทำเสร็จแล้วตอนนี้เป็นตัวร่างเพราะฉะนั้นพอเป็นตัวร่างเมื่อมันสรุปแล้วเนี่ยเสนอครม.ปั๊บให้กฤษฎีกาตรวจเนี่ยมันเข้าสภาพอเข้าสภาเนี่ยโดยเนื้อหาสาระเนี่ยมันก็คือเรียกคนมาลงทุนน่ะครับมันก็ต้องมีแต่ภูมิใจไทยก็ไม่เอาอ่ะก็แถลงชัดอ่ะก็เรื่องภูมิใจไทยเออเว้ยต้องคุยกันอะไรกันนักกันหนาแล้วก็พี่เองกับหมูพี่หนูก็ไม่ยอมหมูไปไก่มาอ๋อนี่ต้องคุยเออคุณก็เอาเรื่องกัญชาไปผมก็เอาเรื่องธุรกิจเออไม่ต้องเทนคอมเมนต์นี่พูดถึงกัญชาก็ครูไทยส่งไปแล้วทำไมขอให้สายนี้ด้วยนะครับส่งเสริมวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรรวมถึงกัญชาเพื่อการแพทย์สุขภาพสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจและควบคุมผลกระทบทางสังคมนี่ขอมีประโยคนี้ในคือมันมีประเด็นเดียวครับคืออย่าไปยกเลิก
ไอ้คำประกาศเดิมที่บอกว่ากัญชาไม่ใช่ยาเสพติดแค่นั้นเองถ้าไม่ไปยกเลิกอันนั้นเนี่ยมันก็คุยกันง่ายครับเพราะไม่ยกเลิกอันนั้นเนี่ยไอ้คนที่ทำอยู่มันไม่มีปัญหาไงแต่คราวนี้คุณไม่มีการคุมอ่ะก็คุณไม่ออกกฎหมายมาควบคุมอ่ะที่จริงท่าทีของพรรคภูมิใจไทยเขาก็ชัดเจนครับแต่ปัญหาเป็นอย่างนี้นะครับผมจะเล่าให้ฟังว่าทำไมมันถึงได้ยกเลิกถึงจะต้องเอากัญชามาเป็นยาเสพติดอ่ะคือสสพรรคเพื่อไทยที่เขาอยู่ในพื้นที่เขาบ่นมาว่าปัญหายาเสพติดในพื้นที่มันระบาดมันระบาดมันรุนแรงมันไม่ใช่เฉพาะกัญชาครับมันอย่างอื่นด้วยยาบ้ายาม้ายาไออะไรเนี่ยมันเยอะแยะไปหมดแล้วชาวบ้านเขาปวดหัวกับเรื่องนี้มากก็คิดว่าเออถ้ารัฐบาลเนี่ยทำให้เห็นจริงว่าเขากลัวว่ากัญชามันจะเป็นจุดเริ่มต้นของการไปเป็นยาเสพติดประเภทอื่นเนี่ยเขาก็เลยบอกว่าเอ้ยถ้าเกิดว่าให้กัญชาเป็นยาเสพติดเหมือนเดิมเนี่ยครอบครองมีปัญหาเหมือนเดิมเงี้ยมันอย่างน้อยก็เหมือนกับว่ารัฐบาลเอาจริงเรื่องปราบยาเสพติดเนี่ยเอออย่างเงี้ยแล้วทำไมเขาไม่คุยกันก่อนล่ะจาวีระทำไมมันเป็นมันเป็นรัฐบาลเรื่องนี้มันเกิดขึ้นในรัฐบาลคุณประยุทธ์นะหมายถึงว่าคุณเศรษฐาตอนที่บอกว่าจะเอายาเสพติดไอ้กัญชากลับไปก็นี่ไงคือคุณสมศักดิ์แกมองจากพรรคของแกว่าต้องจัดการเรื่องยาเสพติดแกก็เลยบอกว่าจะให้คณะกรรมการของปปส.เนี่ยลงมติให้กัญชากลับมาเป็นยาเสพติดอีกครั้งนึงประเภท4ประเภท5อะไรนั่นน่ะครับไอ้ทางนี้ก็บอกว่าเฮ้ยคุณยกเลิกไปแล้วแล้วคุณจะมากลับใหม่มันกลับไปกลับมาถ้าเกิดคุณห่วงเรื่องคนเสพกัญชาสันทนาการคุณก็ออกกฎหมายมาคุมไอ้ทางนั้นเขาไม่เอาแนวเอากฎหมายมาคุมไงก็เลยคากันอย่างนี้ไงแล้วทำไมเขาไปคุยกับคุณอนุทินทำไมเขาไม่คุยกับอนุทินก่อนล่ะบอกนี่นะเพราะเขาต้องรู้ว่าคุณอนุทินและภูมิใจไทยถือว่านโยบายนี้สำคัญมากสำหรับภูมิใจไทยทำไมเขาไม่คุยกันก่อนทำไมกลายเป็นเรื่องขึ้นมาเลยคุณอนุทินบอกว่าผมจะโหวตโน่ใช่ใช่คือเขาก็อยากแสดงว่าเขาเป็นแกนนำรัฐบาลเป็นนโยบายรัฐบาลนโยบายหลักอ่ะคือตอนนี้ถ้าพูดถึงกัญชาเนี่ยนโยบายของพรรคเพื่อไทยต้องภูมิใจไทยกับนโยบายของพรรคภูมิใจไทยเนี่ยมันไม่ต่อเชื่อมกันแนวคิดคนละอย่างกันต้องปล่อยให้เขาไปคุยกันคุณธิชัยครับเออไปถามว่าทำไมอนุทินไม่มาคุยกับผมไม่คุยกันช่างมันเถอะให้มันไปคุยกันเราไม่เกี่ยวเราไปทำอะไรได้เราเรื่องของเขามันเป็นอำนาจรัฐมนตรีกฎหมายที่จะออกก็เป็นอำนาจของสสคุณสุดมีเรามีประเด็นอะไรไหมเราได้ไหมคุณชายได้ไหมถ้าคุณชายสงสัยเนี่ยเดี๋ยวพอกฎหมายนี่เข้านะให้คุณชายเป็นกรรมการกรรมาธิการเลยเอารู้แล้วรู้รอบเลยเดี๋ยวผมจะเสนอเขาให้บอกว่ากรรมไอ้พระราชบัญญัติยาเสพติดไอ้กัญชาออกฤทธิ์อะไรเนี่ยที่จะเสนอเข้ารัฐสภาสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยผมจะไปบอกเลยว่าเชิญคุณสุทธิชัยไปเป็นกรรมาธิการกันเลยไม่ต้องถามอะไรมากเอาไปเอามาอาจารย์มีเราบอกว่าเขาไปคุยกันคนที่งงก็คือประชาชนอย่างเราใช่แต่ว่าคุณสุทธิชัยรู้เรื่องดีเพราะคุณจะต้องไปนั่งให้มันหายงงไงแล้วจะได้มาบอกคนอื่นว่าเฮ้ยจริงๆมันเป็นอย่างนี้เว้ยไม่ได้ผมเข้าไปนั่งผมออกมาบอกผมยิ่งงงหนักขึ้นไม่ผมเชื่อด้วยความสามารถคุณสุทธิชัยเนี่ยถ้าเข้าไปจะเกิดประโยชน์ผมท้าไปเลยแล้วจะเข้าผมบอกนะทั้งฝ่ายค้านรัฐบาลรัฐมนตรีเลยนะคณะมนตรีที่เป็นสัดส่วนเนี่ยเชิญไปเลยเชื่อผมเถอะจริงๆนี่คือข้อเสนอนะไม่ใช่คือมันต้องเอาน้ำบ่งน้ำเว้ยครับน้ำบ่งน้ำมึงค้านมากใช่ไหมมีปัญหาเยอะใช่ไหมไปนั่งฟังเลยไปบัวลงมาจะได้แพ้อาจารย์วิลาผมเข้าใจเป็นการชาผมพอเข้าใจนะแต่ประเด็นเรื่องเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์ทำไมภูมิใจไทยไม่เอาอ่ะโอ้ต้านแรงเนี่ยผมไม่รู้รายละเอียดแล้วคือมันเป็นเรื่องที่ไม่ได้อยู่ในความสนใจของผมคุณต้องแยกนะว่าผมไม่ได้สนใจทุกเรื่องนะเอาเลยอย่างเรื่องกัญชาคุณทิชัยสนใจผมไม่ได้สนใจเอ็นเตอร์เทนมันคือจะทำไม่ทำผมเขาจะทำไม่ทำเนี่ยผมเข้าใจครับแต่การทำที่ไหนทำกี่ที่ทำตรงไหนนี่เรื่องใครได้ใครไม่ได้บางคนบอกว่าเฮ้ยต้องทำในกรุงเทพเว้ยไอ้คนบอกเฮ้ยเขามีแต่ไปทำแถวบ้านนอกคนจะได้ตามไปบุรีรัมย์ไอ้นี่มันคือโมเดลลาสเวกัสถูกไหมครับแต่ถ้าเกิดโมเดลหมาเก้าเนี่ยมันอยู่ในเมืองอย่างญี่ปุ่นเนี่ยอยู่ในโอซาก้าอย่างที่ออสเตรเลียผมเข้าใจว่าอยู่ที่ซิดนีย์อยู่ที่เมลเบิร์นอยู่ในเมืองใหญ่แต่บางที่ก็ไม่มีนะเมืองใหญ่ก็ไม่มีคาสิโนนะแล้วแต่ลอนดอนมีผมจำได้แต่ไม่รู้เดี๋ยวนี้เลิกไปยังครับโอเคคราวนี้ประเด็นก็คือเดี๋ยวประเด็นก็คือว่าถ้าจะทำหนึ่งจะมีกี่ใบอนุญาตอันที่หนึ่งสองมูลค่าของการลงทุนเท่าไหร่ที่ต้องบังคับนะสาม
จะใช้ที่ตรงไหนลงที่ไหนอย่างตอนนี้มันมีการมองไปที่บริเวณที่เป็นของการท่าเรือคุณธีชัยคลองเตยคลองเตยอ่ะซึ่งเหมาะมากเหมือนมารีนพาร์คเลยคุณธีชัยเหมือนที่สิงคโปร์อะไรมารีน่าอะไรนั่นใช่ไหมมารีน่ามารีน่าเหมือนกันเลยอยู่ริมทะเลโอโถงคนก็คิดที่รัดด้วยหมูไม่ต้องที่รัดอ่ะที่รัดที่รัดที่รัดเข้าใจไหมที่รัดไม่ต้องซื้อไม่ต้องลงทุนไม่ต้องมีแต่ได้ทุนไม่ก็เพราะว่าคนอื่นนะมันทำเป็นจอยเวนเจอร์เวนแจ้อะไรอ่ะใช่ไหมเนี่ยมันออกแนวนี้แต่ถ้าเกิดเป็นต่างจังหวัดต้องซื้อที่ไงโอเคโอเคอ่ะมาเป็นเรื่องที่อาจารย์ถนัดดีกว่าอะไรงบประมาณทำไมโอ้โหคือฮาว่าแล้วงบว่าไปดูคลิปแม่ถึงจะมาว่ากันต่อแล้วแต่ผมสบายผมไม่มีปัญหาหรอกมาจากการกู้เงินเพื่อชดเชยรายได้ที่ไม่เพียงพอในการใช้จ่ายทั้งหมดเป็นเงิน 865,000 ล้านบาทที่เราทราบกันดีว่าเป็นการจัดทำงบประมาณแบบขาดดุลนั่นเองพูดให้เข้าใจง่ายๆแบบชาวบ้านก็คือเงินกู้ไม่พอเลยต้องใช้เงินกู้มาเติมแล้วไงก็แล้วไงต้องถามอาจารย์เนี่ยก็ไม่เห็นมีอะไรอ่ะทำไมอ่ะก็ถูกแล้วเงินก็งบประมาณกู้ไม่พอก็งบประมาณขาดดุลก็คืออย่างนี้เวลาเรามองงบประมาณเรามองสองอย่างครับมองว่ามันเป็นงบประมาณแบบไหนครับสมดุลเกินดุลหรือขาดดุลหรือขาดดุลครับรัฐบาลบอกเป็นรัฐบาลงบประมาณแบบขาดดุลก็คือว่ารายได้ที่จะจัดเก็บได้น้อยกว่ารายจ่ายที่จะจ่ายในปีนั้นครับก็เลยต้องไปกู้การกู้ก็มีกฎกติกาว่าถ้าเกิดคุณจะกู้คุณกู้ได้ไม่เกินร้อยละ20ของวงเงินงบประมาณรายจ่ายบวกกับร้อยละ80ของยอดเงินต้นเนี่ยอันนี้คือพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณครับส่วนอีกวิธีนึงวิธีดูที่2คือดูว่ารายจ่ายทั้งหมดไปไหนครับเป็นงบประจำเท่าไหร่เป็นงบลงทุนเท่าไหร่เป็นงบชำระคืนเงินต้นเท่าไหร่เนี่ยหลักคิดมันเป็นแบบนี้แต่ไม่ว่าจะมองแบบไหนเนี่ยสิ่งที่คือคนไปมองตรงนี้มันเป็นจุดปลีกย่อยผมจะบอกว่าตอนนี้ไอ้การทำงบประมาณรายจ่ายของประเทศไทยเนี่ยมันติดกับดักแล้วกับดักคือมันทำอะไรมากไปกว่านี้ไม่ได้แล้วเพราะผมไปค้นตัวเลขมาเขาบอกว่ามีรายจ่ายที่ไม่สามารถตัดทอนได้ขณะนี้คิดเป็นร้อยละ68ของวงเงินงบประมาณรายจ่ายโอ้โหเกือบ 70% นี่เหรอใช่คือเป็นงบประมาณที่ไม่สามารถตัดทอนได้เพราะอะไรอย่างเช่นงบผูกพันคุณจะซื้อเครื่องบินแสน 12,000 ล้านคุณก็ต้องจ่ายทยอยจ่ายคุณจ่ายปีนี้ไว้ 2,000 ครับปีหน้า 3,000 3,000 3,000 เงี้ยปีหน้าไอ้ 3,000 นี่ต้องไปลงละนี่คืออย่างเงี้ยเยอะไปหมดไม่รวมถึงค่าไอ้บุคลากรเฉพาะเงินเดือนจ่ายข้าราชการเนี่ยคุณรู้ไหมเท่าไหร่ครับ800ล้านงบบุคลากรของรัฐ800ล้านคุณรู้ไหมว่าจ่ายเบี้ยนัดเบี้ยบำนาญเงินบัตรบำปีอยากรู้อยากรู้พยาบาลพวกนี้รวมๆกันเกือบ400ล้านคือขี้เกียจไปพูดเรื่องพวกนี้เอาประเด็นว่าติดกับดักไม่ได้ถ้าติดกับดักเนี่ยสิ่งที่มันเกิดขึ้นตามมาคือภาระทางการคลังภาระทางการคลังที่มากเกินเนี่ยก่อให้เกิดความเสี่ยงทางการคลังครับเมื่อพ้นจากความเสี่ยงทางการคลังจุดสุดท้ายก็คือวิกฤตการคลังบอกว่าผมจะเอาตัวเลขให้คุณธีชัยดูเขาทำเป็นดัชนีคุณธีชัยเหมือนกับไต้ฝุ่นระดับ5เนี่ยวิกฤตเนี่ยคือเป็นไต้ฝุ่นระดับ5เนี่ยนะตอนนี้ของเราระดับไหนเนี่ยเขามีตัววัดประมาณ10ตัวว่างๆผมจะมาเล่าให้ฟังแต่ว่าไม่ต้องไปกลัวไม่ต้องไปกลัวไม่ต้องไปกลัวทีนี้จะรู้แต่กับดักอะไรงบประมาณยังไงผมก็บอกเขาไงบอกว่าคุณก็ทำงบประมาณแบบซีโร่โกรธไงไม่เพิ่มงบรายจ่ายไม่เพิ่มวงเงินปีนี้3,752,700ล้านปีหน้าก็เท่านี้ปีถัดไปก็เท่านี้สัก3ปีถึงจะเห็นผลอันนี้ผมเห็นด้วยนะอันนี้ผมเห็นด้วยแต่ว่าจะได้ผลมั้ยเพราะว่าอะไรรู้ไหมมันเหมือนกับคุณบริหารบริษัทอะบริษัทงบบอกว่าต่อไปนี้ทุกปีเนี่ยค่าใช้จ่ายเนี่ยเอาเพดานตรงนี้ไม่เพิ่ม3ปีไม่เพิ่มฉะนั้นทุกแผนกไปคิดมาว่าคุณจะเพิ่มประสิทธิภาพด้วยงบเดิมอย่างไรฉะนั้นเขาก็ต้องไปคิดเลยนะว่าตรงนี้เราใช้เกินโอ้เขาต้องไปประชุมกันแต่ละหน่วยเลยนะเพราะว่า
นโยบายมาแล้วว่าไม่มีการเพิ่ม1 คุณจะสร้างวินัย2คุณจะทำให้ทุกแผนกต้องคิดถึงเรื่องประสิทธิภาพก่อนไม่ใช่ว่าทุกปีเพิ่ม 5% อ่ะเพิ่มไปแล้ว 5% มันก็จะเอาอย่างทุกอย่างมันขึ้น 5% หมดเลยนะแผนกคุณนี่ไงคราวนี้ผมเสริมคุณวิชัยนิดนึงว่าครับเราไม่ได้บอกว่าห้ามทำงบประมาณขาดดุล นะทำได้แต่zero growth budget เนี่ยไม่ได้ว่าทำขาดดุลไม่ได้แต่สิ่งที่คุณจะต้องเกิดขึ้นก็คือว่าคุณจะขาดดุลได้ไม่เกินอย่างที่บอกร้อยละ20ของวงเงินงบประมาณรายจ่ายบวกกับร้อยละ80ของยอดชำระคืนเงินต้นซึ่งแต่ละปีไม่เท่ากันแต่เหนือสิ่งอื่นใดคือมันมีกฎบังคับอีกว่างบลงทุนต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ20ไม่น้อยกว่า120ของงบของวงเงินงบประมาณรายจ่ายครับมันก็ทำให้ต้องตั้งเป็นงบลงทุนเท่านี้ก่อนล่ะครับชำระหนี้เท่านี้ก่อนล่ะชำระคืนเงินชำระคืนเงินต้นเงินต้นนี่มันถึงดิวต้องจ่ายนะที่เหลือถึงจะเป็นงบรายจ่ายประจำครับก็เหลือนิดเดียวมันก็ต้องลดน้อยลงถึงจ่ายใช่ไหมใช่เพราะถ้าเกิดว่าอ่ะแล้วยังไม่รวมดอกเบี้ยนะยังไม่รวมดอกเบี้ยอยู่ในงบเพราะฉะนั้นเนี่ยมันถูกบีบให้ต้องจัดระบบใหม่คุณต้องรีดไขมันอันนี้ถ้าเกิดตั้งใจทำแล้วอดทนกันนะวิชัยสัก3ปีนะครับเห็นหน้าเห็นหลังคุณนี่ใครแล้วฮะคุณต้องรีดไขมันนี่คุณนี่เหมือนใครก็รัฐบาลสิก็แหมเอาก็อย่างนี้ใครเป็นคนดูแลประเทศนี่วะเดี๋ยวใครเราตอบยากว่ะใครดูแลประเทศนี้ก็ไม่คิดกันแล้วกันผมไม่รู้ใครดูแลประเทศนี้ก็ไม่คิดผมไม่ใช่คนดูแลผมคิดต่อจากอาจารย์วีระว่า zero growth เนี่ยbudget เนี่ยคือ3ปีไม่มีการเพิ่มรายจ่ายนะแล้วก็อีกด้านหนึ่งคือรายได้ต้องขึ้นเท่าไหร่ด้วยมันก็จะมาเจอกันตรงกลางมันก็จะทำให้ลดไอ้ขาดดุลด้วยใช่แล้วมันจะทำให้นั่นแหละที่เราอยากอ่ะเพราะทุกปีรัฐบาลก็มาบอกว่าปีนี้ตั้งเป้าประมาณการรายได้เพิ่มขึ้น 5% เออดีนี่วะมันก็ได้กู้น้อยลงไงใช่ไหมแต่เราบล็อกไว้ไงหรือไม่ได้แต่ผมคิดว่ารัฐบาลไม่ทำหรอกเพราะมันจะเฮ้ยแบบมันก็ไม่มีเงินใช้จ่ายสิไม่มีโปรเจกต์สิอะไรเงี้ยหาเงินมาซื้ออย่างนี้ได้ไหมแล้วไอ้นั่นไม่เป็นไรคุณวิชัยใช่มันจะได้เปิดทางใหไปล้างท้องถ่ายพยาธิของเก่าที่ติดค้างเขาอีกอ่ะโปะไปบ้างใช่ไหมต้องจ่ายบ้างดิไม่ใช่ไม่จ่ายเลยอ่ะไปรวมตัวเลขกันนะ1,400,000 ล้านบาทอ่ะค้างอยู่อ่ะคุณชัยแล้วผมเจอผมที่จริงอ่ะผมไม่อยากผมไม่ควรพูดเลยเมื่อคืนวันพฤหัสไม่ควรเรื่องรถไฟ20บาทเออผมไม่ควรพูดเลยแต่ผมมาปากเสียเอาแต่ฟังทัวร์ลงผมเลยผมไม่ต้องตัดคลิปเลยปากดีไม่ใช่ปากเสียปากดีในอนาคตรัฐบาลมีโครงการจะทำรถไฟฟ้าค่าโดยสาร20บาทตลอดสายนี่แหละครับจะมาใหม่อีกก้อนหนึ่งเพราะจะต้องมีการชดเชยรายได้ที่สูญเสียไปก็ต้องมีการตั้งกองทุนหรือจัดระบบที่จะให้หน่วยรัฐวิสาหกิจอันไหนออกเงินไปแทนก่อนเหมือนกับที่ทำอยู่ในขณะนี้ในภาคสถาบันการเงินคือนั่นแหละรายการประเภทชดเชยหรือดูแลเนี่ยนะยกตัวอย่างเช่นกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงดูแลไปดูแลมาตอนนี้มีหนี้อยู่แสนล้านครับกระทรวงการคลังต้องไปค้ำประกันตอนไปกู้เพราะไม่มีใครยอมให้กองทุนกู้เพราะไม่รู้มึงจะจ่ายเงินคืนได้เปล่าเป็นกระทรวงการคลัง50,000 ล้านให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตออกเงินจ่ายให้กับไฟที่ไปซื้อมาก่อนติดค้างอยู่ประมาณ 80,000 กว่าล้านรัฐบาลต้องไปช่วยค้ำประกันบางส่วนนะประมาณ 50,000 ล้านครับไอ้นี่จะทำใหม่คือผมคำนวณให้ฟังงี้ง่ายๆคุณลองคิดตามสมมุติว่ารถไฟฟ้าวิ่งสั้นวิ่งยาวเนี่ยนะตลอดสายเนี่ยเฉลี่ยต้นทุนนะเฉลี่ยนะเฉลี่ยต่อเที่ยวเนี่ยมันมีทั้งสั้นทั้งยาวบางคนวิ่งยาวไปจน45บาทบางคนขึ้นสั้นอะไรเงี้ยเขามีคนคำนวณบอกว่าเฉลี่ยแล้วประมาณ35บาท35บาทเนาะสักเก็บ20บาทสายสีเขียวสายสีน้ำเงินอะไรที่เป็นสายยาวๆรวมๆเนี่ยประมาณ35บาทสายนะ35บาทแต่20ก็ขาดทุน15บาทถ้ารัฐบาลบอกว่าให้เก็บ20บาทตลอดสายเอาจากไหนมาจ่ายส่วนต่าง15บาทอันนี้ต้องจ่ายเอกชนที่เขาได้สัมปทานรัฐต้องจ่าย
15บาทคุณคิดดูวันหนึ่งมีคนนั่งรถไฟฟ้ากี่คนโอเคสายสีเขียวกี่คนกี่คนไม่รู้ผมไม่รู้ตัวเลข 700,000 คนผมไม่รู้ตัวเลข 700,000 คนเที่ยวต่อวันนี่เฉพาะสายสีเขียวเออสายสีน้ำเงิน 600,000 คนเที่ยวสายสีม่วงเนี่ยสายสีม่วงอยู่ประมาณสัก 100,000 คนเที่ยวคำนวณแล้วเท่าไหร่10ประมาณล้าน5ครับประมาณล้านห้าอ้าวจะเอาทกเอารวมกันหมดนะผมว่ามีคนใช้ประมาณล้านห้าครับคุณต้องจ่ายส่วนต่าง15บาทวันละ225ล้านเดือนละ 6,750 ล้านปีละ 80,000 ล้านอันนี้ก็ยังทำต่อใช่ไหมลองทำดิลองทำดูดิลองทำอย่างที่คิดลองทำดูใครจะจ่าย 80,000 ล้านสุริยะประกาศว่าต้องทำต่ออันนี้นี่คำนวณให้ฟังคำนวณให้ฟังคุณจะไปซื้อสัมปทานจะไปอะไรไม่เกี่ยวอะเดี๋ยวมันยังมีเรื่องเบื้องหลังกว่านั้นที่ขี้เกียจเล่าให้ฟังอะไอ้เรื่องซื้อสัมปทานคืนอะนั้นข้อเสนอนี้เดี๋ยวมีเรื่องอะไรนี่คืออะไรครับไอ้เรื่องซื้อสัมปทานคืนเนี่ยเป็นประเด็นใหญ่คนที่ติดตามเรื่องนี้เขาบอกว่าเราต้องเท่ากับเราไปอุ้มของเอกชนเราไปเอาเงินตามซื้อหนึ่งต้องซื้อสัมปทานคืนต้องมีเงินก้อนหนึ่งคือมันมีสายที่วิ่งแล้วเผาเงินทุกวันเขาก็ไม่อยากเก็บไว้เอาหน้าไปถึงแค่นี้มันยังไม่ถึงเวลาเราอย่างพูดอย่าไปพูดเอาเป็นว่าถามว่า20บาทตลอดสายได้ไหมได้แต่ส่วนต่างต้องมีคนจ่ายเอางี้ก็แล้วกันควรต้องทำไหมไม่ได้คือ20บาทตลอดสายควรไม่ควรต้องเริ่มต้นอย่างนี้ว่ามันไม่ควรหรือไม่ควรล่ะรัฐบาลอยากทำไหมเออมันไม่คือต้องทำอยากทำควรทำแยกให้ออกนะแต่ว่าคนไม่ไอ้งานนี้มันส่วนใหญ่มันเป็นเรื่องอยากเรื่องอยากไม่ใช่อยากทำรับปากเอาไว้ในมันก็อยากไงอยากอยากอ่ะอยากเลยต้องเลยต้องเออแต่มันไม่ควรแต่นี่แล้วกันง่ายเพราะคนใช้นี่ลูกหลานบอกไม่อยากจ่ายไม่รู้ว่าคือคุณทำให้เป็นภาระของเด็กในอนาคตเนี่ยมันจะแฮปปี้กับสิ่งที่ทำในปัจจุบันได้ไงมันลุกขึ้นมาชี้หน้าเนี่ยทำไว้อย่างนี้กูลำบากในอนาคตครับใช่ไหมอย่างเราเนี่ยไม่ว่าคนรุ่นที่แล้วนะเพราะเราไม่ลำบากมากแต่ต่อไปมันมีระเบิดเวลามันมีระเบิดเวลาเรื่องเงินที่อาจารย์วีระพูดถึงมันซ่อนๆเอาไว้เนี่ยนะอย่างเช่นกรณีกองทุนน้ำมันเนี่ยเป็นแสนล้านแหละผมก็เจอคนหนึ่งที่เขาดูแลเรื่องพวกนี้ผมถามว่าเวลารัฐบาลบอกเฮ้ยตะเอาไว้ก่อนเนี่ยนะยังไม่คืนเนี่ยนะทำยังไงเขาบอกว่ามันไม่มีอะไรหายสสารไม่มีอะไรหายไปจากโลกนะครับคือมันจะต้องมีการรับผิดชอบผิดเนี่ยรุ่นโบราณของถูกคืออะไรวิชาฟิสิกส์สมัยก่อนนะพูดถูกว่าสสารไม่มีวันสูญหายไปจากโลกนี้ถูกไหมคุณชัยผมได้ยินอย่างนั้นใช่แล้วยังไงแล้วถ้าเกิดไอ้ดาวเทียมที่มันวิ่งไปสุริยะออกจากนอกสุริยะจักรวาลมันไม่หายไปจากโลกนี้แล้วมันเป็นสสารชนิดหนึ่งนะใช่ไหมยานอวกาศอะไรไอ้พวกนั้นน่ะคุณวิชัยที่มันไปสำรวจนู่นสำรวจเนี่ยมันไม่ได้อยู่ในโลกนี้แล้วแสดงว่าสสารมันได้หายไปจากโลกนี้ยังอยู่ในจักรวาลเออมันอยู่ในจักรวาลแล้วมันยังอยู่ในโลกนี้เราเป็นพวกโบราณไอ้ที่มันเด็กเขาบอกเฮ้ยมันไปแล้วสสารมันออกจากโลกนี้ไปแล้วไม่เขาเปรียบเทียบว่าหนี้มันไม่หายไปเฉยๆฉะนั้นไอ้หนี้ก้อนนี้เนี่ยพอรัฐบาลตะที่กองทุนน้ำมันนะกองทุนน้ำมันก็โลกไปสู่กฟผ.กฟผ.ก็โลกไปสู่ปตท.ปตท.ก็โลกไปผมก็ถามว่าแล้วปตท.ทำไมปตท.ก็มีปัญหาสภาพคล่องก็ไปกู้แบงก์ก็ต้องจ่ายดอกเบี้ยฉะนั้นมันจะเป็นวงจรที่หมุนใช่ใช่ใช่คือเรื่องเดิมเนี่ยมีอยู่แล้วนะขี้เต็มกุ้งเกงอยู่แล้วนะนั้นอย่าหาเรื่องเพิ่มเป็นเคลียร์ก็เหรอไปเปลี่ยนซะไปเปลี่ยนกางเกงอะไรสักก่อนแล้วไปมาใหม่นี่จะเอาอีกแล้วเหรออีกก้อนหนึ่งอีกก้อนหนึ่งก็คือเรื่องรักษาพยาบาลฟรีนี่แหละเห็นเริ่มเห็นโรงพยาบาลต่างจังหวัดบางแห่งเริ่มรายงานขาดทุนเพิ่มขึ้นเพราะว่าแต่ละโรงพยาบาลบริหารต่างกันตรงนี้ก็เป็นอีกก้อนหนึ่งนะมันเป็นนโยบายที่ดีคนชอบนะรักษาฟรีต่างๆแต่มันมีไอ้ภาระทางการเงินเนี่ยที่จะต้องมีคนไปคิดอาจารย์มีเราต้องช่วยคิดว่าจะบริหารยังไงไม่ละครับไม่ละครับไม่ละไม่ละครับคือผมทำแค่นี้ครับผมไม่ไปต่อแล้วเดี๋ยวผมไม่เอาแล้วผมไม่เอาแล้วเดี๋ยวก็ต้องเสียร้องแล้ววันนี้ก็วันนี้ก็ไปคิดอะไรต่อไม่ได้หมดเวลาแล้วโอเคเวลาหมดนะฮะแล้วก็วันศุกร์หน้าวันศุกร์หน้าพบกันนะครับแต่ว่าก็อย่าลืมนะฮะตอนนี้น้ำท่วมยังหนักอยู่นะแจ้งข่าวขอความช่วยเหลือและรับบริจาคได้ที่
ไทย PBS นะครับพบกันวันศุกร์หน้าครับสวัสดี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 ครับฟังรายการคุยให้คิดสดทุกคลิปย้อนหลังทุกตอนได้ที่เว็บไซต์แอปพลิเคชันและ YouTube ไทย PBS Podcast